าหกรรม 4.0 ยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภคหนึ่งในหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 คือระบบโลจิสติกที่จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดรวมทั้งทำให้สามารถลดต้นทุนและสร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้นขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังทิศทางและเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมในงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018จัดโดยกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคม2561ณศูนย์ประชุมวายุพักชั้น2ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะ